อริทองคือสินเกียรติวัชรินทร์มัวตองปีเขมรกรอมแม่ก็เซนตาใหญ่บรรพบุรุษถือว่าลูกหลานคนเจ้าทั้งอ้อมมันพลิกบรรพบุรุษมัวเซนตาใหญ่ลำลึกถึงผู้มีพระคุณคือบรรพบุรุษโดยเฉพาะพญาช้างคะบรรพบุรุษคือสิงเกียบานเมืองสิรินเราตกเอสมเรียบเนาะมาเอจงกาลอดีตนายอำเภอตื่นตะคิดนายอำเภอจงกาลว่าเสว่าเป็นนายอำเภอสังกัดท่านก็เป็นอดีตนะมาแซนเป็นจำนวนมากแน่นนะครับก็ขอให้ท่านได้จัดให้ลงตัวพอดีนะครับอย่าให้เด็กกันเกินไปเกรงว่าเครื่องแซนนั้นจะหกล้มไปต่อหลายวันทีเดียวนะครับเตรียมด้วยมันมีฝนด้วยนะครับจัดเสร็จถ้าโดนฝนจัดเสร็จก็ต้องรื้อใหม่นะครับโอ้โหนะครับไปฝากลูกฝากหลานนะครับหรือคณะที่เรามาเส้นมาแซนกันนะครับได้แบ่งกันไปนะครับคนละเล็กคนละน้อยเพราะสิ่งเหล่านี้พี่น้องลูกหลานชาวสังกัดนะครับนี่คือท่านนายกจากโคนสารจังหวัดชัยภูมิสัตวิยาอันนี้มันมีตำบลหน้าไหมตำบลป่าตำบลห้วยยางอำเภอโคนสารจังหวัดไงเกียร์ไปเรียนรอบ้านมาแซนตาเอาไปเรื่องงานทำดีแซนตาแต่ทำมาแล้วเปลี่ยนไปรู้นะครับไปรู้ปัจจัยรู้ปัจจัยประเพณีของชาวสิรินทร์เราแต่จะเป็นประเพณีที่อาจจะเป็นความต่างนะครับจากนี่มีเครื่องเส้นไหว้นะครับมีปลามีไก่จากที่จังหวัดชัยภูมินะครับครับเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษของเราครับวันนี้ครับมีการเป็นภาษาเขมรและก็ภาษาสวยนะครับภาษานะครับโปรดสำรวจนะครับนางงามนะครับนางงามนางรำนะครับทุกหน่วยนะครับก็คงจะพร้อมแล้วนะครับฝ่ายลงทะเบียนนะครับนะคะที่หน้าเครื่องแสงของแต่ละตำบลทำพร้อมกันไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับที่โต๊ะเครื่องแสงของแต่ละตำบลนั้นก่อนที่พิธีกรแนะนำแขกผู้มีเกียรตินะคะขอให้ทุกท่านอยู่อย่างเป็นระเบียบด้วยนะคะหลังจากที่นายเลยคงหลักค่ะเป็นผู้นำประกอบพิธีจากนั้นหมอพรามจะได้กล่าวบูชาพระรัตนตรัยชุมนุมเทวดาอันกล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องแสงจำนวน3ครั้งจากนั้นพิธีกรจะได้เชิญท่านประธานคณะผู้ติดตามหัวหน้าส่วนเกษตรต่างๆซึ่งประกอบด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะครับอย่างที่เราจะมาในวันนี้แหละนะครับประกอบด้วยผลไม้กระดาษไม้กับครอบครัวแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นทางสุขก็จะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเราก็จะเล่าสู่กันฟังนะครับไปอยู่ตามถิ่นตามแดนนะครับไปนะครับฐานะยากจนเองเอาไปใช้ไปเองเอาไปนุ่งไปนะครับก็จะได้รับความสุขจะเรียกว่าแบ่งปันซึ่งกันและกันจากแบ่งปันการช่วยเหลือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็การรวมตัวกันก็จะทำให้ความแน่นแฟ้นความรักของคนในครอบครัวใหญ่ก็ใหญ่ยิ่งขึ้นจากลูกไปสู่หลานจากหลานไปสู่เหลนนะครับครอบครัวก็จะยิ่งขยายขึ้นความมั่นคงของครอบก็รับทราบรับฟังนะครับโดยทุกการก่อนที่ประธานจะเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีและประกอบพิธีตามลำดับขั้นตอนต่อไปต้องขอขอบคุณทุกมีความตั้งใจมาวันนี้เรามีนัดหมายกันนะครับที่จะมาแสดงออกนะครับซึ่งความกตัญญูกตเวทิตานะครับที่มีท่านล้วนแต่สร้างคุณงามความดีท่านล้วนแต่สร้างบทบาทสร้างหน้าที่สร้างความเจริญให้กับลูกหลานเราลูกหลานที่ได้รับกินอาหารมาดื่มมาดื่มน้ำนะครับตามที่ท่านชอบเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะปรากฏตรงนี้นะครับใน12ตำบลนะคะ1เทศบาลในวันนี้ขอได้รับคำขอบคุณนะคะเทศบาลตำบลสังขะนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแต่องค์การบริหารส่วนตำบลทับทันองค์การบริหารส่วนตำบลดงองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุมองค์การบ
ส่วนตำบลบ้านจานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลสกาดองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลตาคงนะคะที่ทุกท่านในทุกๆกิจกรรมในทุกๆภารกิจนะคะของอำเภอสังขะร่วมกับเทศบาลตำบลสังขะนะคะทุกๆองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ความร่วมมือในทุกๆงานในทุกๆกิจกรรมของอำเภอสังขะซึ่งเป็นการการันตีล้อมรวมหัวใจหนึ่งเดียวกันในการร่วมกันนะคะมาอยู่ในอำเภอสังขะด้วยกันเรามีความรักความสามัคคีในงานประเพณีต่างๆเราก็มาร่วมงานกันในทุกๆประเพณีในทุกๆครั้งเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ครับบ้านคนนู้นมีกล้วยบ้านคนนี้มีมะพร้าวบ้านคนนั้นมีใบตองนะครับช่วยกันรับผิดชอบนะครับในส่วนที่เราพอช่วยเหลือกันได้แล้วแต่ละคนก็นำมารวมกันนั่นก็คือความสนอยู่บนพานก็ดีร่วมงานประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในปีนี้ท่านก็ได้นะครับท่านได้ไปซื้อผ้าขาวม้านะครับที่เป็นผ้าไหมก็มาเปลี่ยนมาคาดที่เอวของพญาสังฆปุรีนะครับเราเป็นสิริมงคลให้กับงานที่เราจะจัดวันนี้นะครับทำให้อากาศไม่ร้อนทำให้บรรยากาศเย็นสบายนะครับอีกสักครู่เดียวนะครับผมที่ทางในพิธีนะครับในส่วนราชการของอำเภอนะครับหัวหน้าหน่วยงานนะครับหัวหน้างานต่างๆนะครับก็คงจะเข้าสู่ทางนี้ทางนั้นได้รับความร่วมมือจากถูกต้องทีเดียวนะครับทำให้ท่านมาแล้วก็คงจะมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งเราได้เตรียมพื้นที่นั่งครับเราได้เตรียมหัวหน้าค่ะหัวหน้าส่วนก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการและในตอนนี้ค่ะดิฉันจะขออนุญาตแนะนำกำหนดการให้ทุกท่านได้รับทราบประธานในพิธีจะเมื่อพิธีกรได้กล่าวต้อนรับท่านประธานนะคะก็จะขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ปรบมือต้อนรับประธานพร้อมกันนะคะและในลำดับท่านแรกและท่านสุดท้ายนะคะจากนั้นพิธีกรจะได้เชิญท่านประธานขึ้นสู่เวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานในช่วงที่พิธีกรอยู่ประจำพื้นที่อย่างเป็นระเบียบนะคะเพราะในช่วงนี้นาบริเวณด้านหน้าพิธียังแลดูนะคะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่จะมาตั้งแถวที่บริเวณท่านกล่าวรายงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะหลังจากนั้นท่านประธานจะได้เปิดนะคะและท่านก็จะได้ไปสักการะศาลประกำช้างนะคะหลังจากนั้นท่านประธานจะคล้องดอกดาวเรืองที่ด้ามตะขอโคจกุฎขององค์ขออนุญาตทำความสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะวันนี้เรามีพิธีกรรมอะไรคะโต๊ะเครื่องแสงสำหรับผู้ติดตามนะคะไว้ด้านหน้านะคะเป็นโต๊ะสีขาววันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างคะที่เตรียมของเส้นไหว้ได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาสังฆบุตรนะคะแล้วก็ปักธูปบนเครื่องเส้นไหว้ด้านล่างนะคะตามโต๊ะขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆพระบรีศรีนครอาจารย์โดยศาสนพิธีกรคือนายเลยคงหลักเป็นผู้นำประกอบพิธีได้กล่าวชุมนุมเทวดากล่าวอัญเชิญจบหรือเสร็จสิ้นแล้วหมอพราหมณ์คือคุณนายเลยคงหลักก็จะได้นำกล่าวกรวดอำลาเครื่องเส้นทุกอย่างไหนโอ้ยก็ไม่โอเคไหนโอ้ยจัดจัดสู้ตรงไหนครับต้องได้รับกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับไล่กันไปทุกคนนะครับวันที่ประธานจะมาถึงบริเวณพิธีก็ต้องขอบคุณทุกส่วนทางกลับนะครับอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณมูลนิธิสาเสียกงนะครับที่ท่านได้มาช่วยอำนวยความสะดวกที่จอดรถก็ดีหรือที่เดินทางเข้ามานะครับเพื่อรายงานตัวก็ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับและในระหว่างที่จะมีการรำนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและออกมาด้วยดีนะครับวันนี้ก็สำเร็จจริงๆนะครับซึ่งงานวันนี้นะครับก็คือประเพณีแสนดวงตาบูชาบรรพบุรุษตรงกับวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเป็นปีที่เท่าไหร่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ผมไม่ทราบดูแล้วนะครับ
การจังหวัดสุพรรณประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วขออนุญาตยินดีต้อนรับท่านประธานคณะผู้ติดตามแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมงานประเพณีแซนดวงตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2566ของเราชาวอำเภอสังขะด้วยความยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานในพิธีครับอีกสักครู่เดียวนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการค่ะในอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการในพิธีเปิดโครงการแซงดวงตาประเพณีแซงดวงตาบูชาบรรพบุรุษประจำปีพ.ศ. 2566นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอสังขะคณะผู้ติดตามนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เดินทางมาถึงในบริเวณพิธีแซงดวงตาประจำปี2566แล้วนะคะในส่วนของบริเวณทุกท่านมีที่ประจำนะคะของต้องเพื่อนของแต่ที่มีอายุของเข้ามาค่ะยังมาต้องยาเชียงคะมันจะเป็นงานยาเชียงคะก็เป็นทวดของกำนันตะตุมนะครับเพราะว่าแม่ของกำนันตะตุมก็เป็นหลานของยาเชียงคะนั่นเองก็เป็นประเพณีดีแล้วได้มาเส้นไหว้ทวดแม่ทุกปีเรียนท่านสันทัดแสงทองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีงานแสงดวงตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2500องค์พระยาสังฆบุรีศรีนครอัญชันท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาบรรพบุรุษที่ด้านหน้าต้นเครื่องแสงจากนั้นท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขะค่ะพลตำรวจเอกจุลทะจันพลค่ะถังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะและลำดับต่อไปนางอาริยาชาวนะสมบูรณ์นี่ได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้ขึ้นประจำแท่นรับคำกล่าวรายงานณบนเวที